ก็คือตอนนี้ทางหลักสูตรมองเห็นประเด็นที่ว่าเราอยากให้นักศึกษาได้รู้ว่าหลักสูตรเรามีอะไรบ้างและเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาตื่นตัวอยู่เสมอในการทำงานในส่วนหนึ่งของตัวหลักสูตรนี้เราจะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบำบัดก็ใช้ทั้งด้านกลศาสตร์ใช้สปริงอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องและพวกวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดก็ใช้เกี่ยวข้องกับพวกคลื่นแสงรวมตลอดจนการออกแบบโครงสร้างหรือการเคลื่อนที่อุปกรณ์การแพทย์นะโดยใช้แม่เหล็กเนื่องจากว่าหลักสูตรนี้เราได้ร่วมมือกับทางด้านวิทยาแพทย์และการสาธารณสุขของมออุบลนั้นอาจารย์ที่สังกัดในวิทยาแพทย์ก็จะมาร่วมสอนในหลักสูตรของเราด้วยในโครงการนี้จึงมีอาจารย์ท่านเหล่านี้มาช่วยควบคุมโครงงานในเบื้องต้นเราคาดหวังว่ากิจกรรมหรือโครงงานที่นักศึกษาได้ทำในช่วงนี้อาจจะกลายเป็นโปรเจกต์ของนักศึกษาในปี4ต่อไปซึ่งอาจจะพัฒนาบางส่วนที่เกี่ยวข้องนะอุปกรณ์เสริมอะไรบางอย่างทำให้โครงการนี้มันใหญ่ขึ้นกลายเป็นโปรเจกต์นะที่ใช้ในการจบของนักศึกษาได้คือมินิโปรเจกต์ของเราได้เป็นมินิโปรเจกต์เกี่ยวกับอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์นะครับอย่างเช่นตัวนี้เลยครับครับก็กลไกของมันจะเป็นการใช้สปริงในการกายภาพบำบัดให้เขาให้ผู้ป่วยช่วงใช้ช่วงแขนนะครับได้ทำการบริหารร่างกายไปด้วยครับก็เดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะครับครับก็จะใช้การรัดตรงนี้นะครับแล้วก็เอาสปริงยึดที่ปลายนิ้วของแต่ละนิ้วครับค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมานำเสนอผลงานที่เราทำมาค่ะก็คือเครื่องวัดชีพจรอย่างง่ายจะมี2แบบด้วยกันค่ะค่ะแบบที่1นะคะก็จะใช้ LDR แล้วก็ LED ค่ะในการวัดชีพจรโดยเราจะเอานิ้วสแกนลงไปแล้วก็นำสายนี้ไปต่อกับเครื่องจ่ายไฟค่ะแล้วก็มันก็จะมีคลื่นหัวใจออกมาค่ะต่อไปนะคะจะใช้หูฟังทางการแพทย์ค่ะเอาแนบกับตำแหน่งของหัวใจแล้วผลจะออกมากับเครื่องที่เราต่อไปค่ะเราจะติดลำโพงใส่ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราอยากได้ยินเสียงเราก็ต้องต่อลำโพงเข้าไปอีกค่ะโปรเจกต์การวัดแรงกดของเท้าค่ะสำหรับผู้ป่วยกายภาพที่แบบออกน้ำหนักแรงเท้าไม่เท่ากันค่ะแบบวัดสองข้างว่าข้างไหนวัดได้มากกว่าค่ะโดยปกติคนเราจะใช้ข้างที่ถนัดค่ะวัดแรงได้เยอะกว่าใช่ไหมคะถ้าสมมุติหนูถนัดด้านขวาหนูก็จะออกแรงเท้าประมาณ5กิโลและหนูต้องออกข้างซ้ายให้ได้เท่ากับข้างขวาค่ะก็เลยทำเครื่องวัดว่าฝั่งไหนออกได้เยอะกว่ากันเพื่อเปรียบเทียบแล้วทำให้ผู้ป่วยค่ะออกแรงถีบตัวเองแบบให้มันได้เท่ากันกับข้างที่ตัวเองถนัดในอุปกรณ์มีอะไรบ้างที่ทำไปแล้วมีตัวนี้จะเป็นฐานเหยียบค่ะฐานเหยียบจะมีแผ่นอลูมิเนียมแล้วก็แผ่นไม้ค่ะเพื่อรองรับน้ำหนักอีกทีครับแล้วก็ตัวสเตนเกรดค่ะเพื่อวัดคันนะการเขียนโปรแกรมค่ะซึ่งในกลุ่มของเราคือเป็นหัวข้อการจำแนกเม็ดเลือดแดงในโรคทาราซีเมียค่ะซึ่งเราจะทำการจำแนกโดยการเขียนโปรแกรมขึ้นมาค่ะซึ่งโปรแกรมที่เราใช้นะคะจะเป็นโปรแกรม Python ค่ะพอเราเขียนโค้ดขึ้นมานะคะเราก็จะสามารถจำแนกเม็ดเลือดได้ครับวันนี้เราจะมานำเสนอการเขียนโค้ดโปรแกรมที่จะช่วยในการแยกแยะระหว่างเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติกับเม็ดเลือดแดงที่ปกตินะครับซึ่งการที่เราจะสามารถแยกแยะเม็ดเลือดได้เนี่ยก็คือมันจะช่วยในทางด้านทางการแพทย์ได้มากขึ้นกว่าที่เราจะไปนับโดยใช้มนุษย์ในการนับโดยเราจะใช้โปรแกรม AI ในการเขียนโค้ดเพื่อที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการนับเม็ดเลือดที่ผิดปกติกับปกติได้นะครับการสามารถระบุจำนวนของเม็ดเลือดได้ก็สามารถบอกได้ว่าเป็นโรคอะไรหรือแบบว่ามีความผิดปกติทางด้านไหนอะไรอย่างนี้ได้ครับนี่คือหน้าที่ของพวกเรา